พื่อนยา EP ที่11ใครทำอะไรยะเขาตะวัดคลุกมองเห็นอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาขยับตัวถดถอยเข้าไปบนเตียงเพื่อหลีกให้พ้นฉันเพียงแต่สมมติเขาตอบยอดไม่ได้บาดเจ็บเขาเป็นปกติดีแล้วเขาก็จะกลับมาเลนนี่ยืนค้ำเขาอยู่นายจะสมมุติไปทำไมใครจะมาสมมุติว่ายอดบาดเจ็บไม่ได้ทั้งนั้นคลุกถอดแว่นออกและเอานิ้วมือขยี้ตานั่งลงเถอะเขาว่ายอดไม่ได้บาดเจ็บอะไรหรอกเลนนี่คำรามพร้อมกับถอยกลับมานั่งที่ของตนบนถังใส่ตะปูใครจะมาพูดว่ายอดบาดเจ็บไม่ได้เขาส่งเสียงเงิมงำคลุกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเวลานี้นายก็คงจะเข้าใจแล้วนายมียอดนายรู้ว่าเขาจะกลับมาสมมุติว่านายไม่มีใครเลยสมมุติว่านายไม่สามารถเข้าไปในโรงเรือนนั้นแล้วก็เล่นลัมมี่กับคนอื่นๆเพราะนายเป็นไอ้มืดนายจะรู้สึกยังไงสมมุติว่านายจะต้องนั่งอยู่แต่ในนี้แล้วก็อ่านหนังสือแน่ละนายอาจจะได้เล่นถอยเกือกมาจนกระทั่งมืดครับแล้วนายก็ต้องกลับมานั่งอ่านหนังสือในนี้หนังสือไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่คนเราก็ต้องการใครบางคนมาอยู่เป็นเพื่อนก็ใช้ความคิดคนเราคงจะต้องเป็นบ้าไปแน่ๆหากว่าไม่มีเพื่อนเลยไม่มีความแตกต่างหรอกว่าเขาจะเป็นใครตราบเท่าที่เขาอยู่กับนายฉันจะบอกนายนะเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นคร่ำครวญหากไม่มีเพื่อนคนเราจะต้องว้าเหวมากอาจจะถึงกับล้มหมอนนอนเสือยอดจะต้องกลับมาเลนนี่ปลอบใจตัวเองด้วยน้ำเสียงอันตื่นตระหนกบางทียอดอาจจะกลับมาแล้วก็ได้ฉันควรจะไปดูดีกว่าคลุกพูดขึ้นว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะกลัวให้นายกลัวหรอกเขาจะต้องกลับมาฉันกำลังพูดถึงตัวฉันเองคนที่จะต้องนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่นี่ใช้เวลาค่ำคืนแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทำอะไรก็ตามแต่บางครั้งเมื่อไปเจออะไรสักอย่างก็ไม่มีใครมาบอกเลยว่าอะไรผิดหรือว่าอะไรถูกไม่อาจหันหน้าไปถามใครได้เวลานี้สายตาของคลุกเหม่อลอยเขามองตรงไปที่หน้าตาเลนนี่พูดขึ้นด้วยความขมขื่นว่าย้อยจะไม่หนีฉันไปฉันรู้ว่าย้อยจะไม่ทำอย่างนั้นคนเลี้ยงม้าพูดต่อไปเหมือนกับกำลังละเมอฉันจำได้ว่าเมื่อฉันยังเด็กในฟาร์มเลี้ยงไก่ของพ่อฉันมีพี่ชาย2 คนพี่มักจะอยู่ใกล้ฉันเรานอนอยู่ในห้องเดียวกันอยู่บนเตียงเดียวกันเราทั้ง3 คนมีแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่แปลงปลูกอัลฟอนฟาแล้วเคยตอนไก่เข้าไปในแปลงอัลฟอนฟาในเช้าวันที่แดดจ้าพี่ชายของฉันจะนั่งอยู่บนลั่วเฝ้าดูไก่ที่เลี้ยงเอาไว้
ป็นไก่สีขาวความสนใจของเลนนี่ค่อยเบนไปยังสิ่งที่คลุกกำลังพูดอยู่ยอดพูดว่าเราจะปลูกอัลฟอนฟ้าไว้เลี้ยงกระต่ายกระต่ายอะไรเราจะเลี้ยงกระต่ายแล้วก็ปลูกต้นเบอร์รี่ได้นะป้าเราจะทำอย่างนั้นนายไปถามยอดดูสิได้นะป้าคลุกรู้สึกชิงชังรังเกียจขึ้นมาฉันเห็นคนหนุ่มเป็นร้อยๆที่มาจากถนนและท้องถุงข้างนอกนั้นพร้อมกับห่อผ้าที่สะพายอยู่บนหลังกับความคิดพันนี้อยู่ในหัวเป็นร้อยๆคนพวกเขามาที่นี่แล้วก็ออกไปทุกคนรู้ว่าจะมีที่ดินผืนเล็กๆอยู่ในหัวแต่ไม่เคยมีไอ้คนไหนได้เป็นเจ้าของสักคนมันอยู่ในหัวของพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาพูดถึงแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาแต่มันก็อยู่แค่ในหัวเขาหยุดพูดและเพ่งมองไปยังประตูที่เปิดอ้าเอาไว้เพราะมีเสียงม้าขยับตัวอยู่ไม่หยุดกับเสียงกระทบกันของโซล่าม้าตัวหนึ่งส่งเสียงร้องขึ้นมาฉันว่าคงมีใครอยู่ข้างนอกนั้นคลุกตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นสลิมบางทีสลิมคนขับรถม้าก็เข้ามาในที่นี่สองสามครั้งเขาเป็นคนขับรถม้าที่แท้จริงเขาเอาใจใส่ขณะทำงานของเขาเขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นยืนที่ความเจ็บปวดแล้วก้าวเดินไปที่ประตูนั่นคุณเหรอสลิมเขาตะโกนถามเสียงที่ตอบกลับมาเป็นเสียงของแคนดี้สลิมเข้าไปในเมืองนายเห็นเลนนี่หรือเปล่านายหมายถึงไอ้คนตัวใหญ่ใช่ไหมใช่นั่นล่ะเห็นเขาอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าเขาอยู่ไหนนี่คลุกตอบเสียงห้วนเขาเดินกลับมาที่เตียงและล้มตัวลงนอนแคนดี้ยืนอยู่ที่ประตูเกาข้อมือข้างที่ด้วนพยายามใช้สายตาที่พร่ามัวเพ่งมองเข้าไปในห้องที่เปิดไฟเอาไว้เขาไม่มีทีท่าว่าจะเข้าไปฉันจะบอกอะไรนายนะเลนนี่ฉันคิดคำนวณเลือกกระต่ายเสร็จแล้วล่ะคลุกพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจถ้านายจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะเคนดี้เองก็รู้สึกอึดอัดขัดเคืองฉันรู้ก็ได้ถ้านายจะให้ฉันเข้าไปเข้ามาเถอะถ้าคนอื่นเข้ามาได้นายก็เข้ามาได้เหมือนกันเป็นเรื่องยากสำหรับคลุกที่จะปิดบังความพึงพอใจไว้ด้วยความฉุนเฉียวแคนดี้ก้าวเข้ามาแต่เขาก็ยังรู้สึกขัดเคืองห้องเล็กๆของนายนี่ดูน่าอยู่นะคงจะเป็นการดีที่นายมีห้องเป็นของนายเองอย่างนี้นะแหละสิคลุกว่าแล้วก็ยังมีกองปุ๋ยอยู่ใต้หน้าต่างอีกด้วยชังโก้น่าดูเชียวล่ะเลนนี่พูดขัดขึ้นว่าที่นายพูดเลือกกระต่ายแคนดี้เอ็นตัวไปพิงฝาผนังข้างๆแอกหักพลางถูข้อมือที่กุดด้วยฉันมาอยู่ที่นี่นานแล้วเขาเอ่ยต่อคลุกก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วเหมือนกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาในห้องของเขาคลุกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงขมขื่นไม่ค่อยมีใครเข้ามาในห้องของคนผิวดำนักหรอกไม่เคยมีใครเข้ามาในนี้เลยนอกจากสลิมแล้วก็เจ้านายแคนดี้รีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาโดยเร็วสลิมเป็นคนขับรถม้าที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาเลนนี่จะงกหน้าก้มเข้าไปหาตาเท่าคนกวาดพื้นพูดย้ำคำเดิมว่า
พูดเรื่องกระต่ายสิแคนดี้ยิ้มแย้มฉันคิดคำนวณออกมาได้แล้วล่ะหากเราจัดการได้อย่างถูกต้องเราจะหาเงินได้จากกระต่ายนั่นแต่ฉันจะต้องเป็นคนเลี้ยงมันนะเลนนี่ขัดขึ้นมายอดพูดว่าฉันจะเป็นคนเลี้ยงมันเขาสัญญาไว้อย่างนั้นคลุกแทรกขึ้นมาอย่างเย้ยหยันพวกนายก็เหมือนกับเด็กๆพวกนายได้แต่พูดแต่ก็ไม่มีทางมีที่ดินสักแปลงนายจะต้องเป็นคนหวาดเผินอยู่ที่นี่ไปจนกว่าเขาจะเอานายใส่โลกแล้วก็แบกออกไปข้างนอกฉันพบเห็นคนมามากมายเลือกก่อนแล้วแลนี่คนนี้ก็จะออกไปเดินยามอยู่บนถนนได้อีก2 หรือ 3 สัปดาห์ข้างหน้าเหมือนกับทุกๆคนที่มีที่ดินอยู่แต่ในหัวของเขาแคนดี้ยกมือขึ้นถูกแก้มอย่างฉุนเฉียวฮะได้ปูถูกอย่างบัดซบเลยแต่เราจะทำกันจริงๆยอดก็ว่าไว้อย่างนั้นและเวลานี้เราก็มีเงินกันแล้วเหรอคลุกยอดแล้วตอนนี้ยอดไปไหนเสียล่ะเข้าไปในเมืองอยู่ในซองนั่นไงแล้วเงินของพวกนายก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยให้ตายสิฉันพบเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินแล้วก็พบเห็นผู้คนมากมายให้มีที่ดินอยู่แต่ในหัวแต่ไม่เคยได้เป็นเจ้าของจริงๆสักทีแคนดี้โต้แย้งไม่ลดละใช่พวกเขาทุกคนต้องการเช่นนั้นทุกคนต้องการที่ดินแปลงเล็กๆสักผืนหนึ่งเป็นที่ที่เขาจะทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วไม่มีใครเกี่ยวเขาออกไปได้ฉันเองก็ไม่เคยไม่ฉันไถหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับคนเกือบทั้งหมดในรัฐนี้แต่นั้นก็มาใช้ผลของฉันแม้ว่าฉันจะเป็นคนเก็บเกี่ยวมันก็มาใช้ผลิตผลของฉันแต่เวลานี้เรากำลังจะทำนายคิดผิดเสียแล้วล่ะยอดไม่ได้เอาเงินเข้าไปในเมืองหรอกเงินอยู่ในธนาคารทั้งฉันเลนนี่แล้วก็ยอดเราจะมีห้องหับที่เป็นของเราเองเราจะเลี้ยงหมากระต่ายแล้วก็ไก่เราจะปลูกข้าวโพดรวมทั้งอาจจะเลี้ยงวัวหรือแพะด้วยเขาหยุดชะงักลงด้วยภาพที่ท่วมท้นขึ้นมาในความคิดคลุกถามขึ้นนายว่านายมีเงินแล้วอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องเรามีเงินเกือบครบแล้วขาดอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองภายในเดือนเดียวแล้วก็จะมีเงินครบยอดมองที่ดินไว้แปลงหนึ่งซึ่งใครๆก็อยากจะได้คลุกเอื้อมมือไปข้างหลังเพื่อดูคำกระดูกสันหลังของตนฉันไม่เคยได้เห็นใครทำจริงๆจังๆเลยแม้สักคนเขาว่าฉันเห็นแต่คนที่แทบจะเป็นบ้าเป็นหลังเพราะหิวกระหายที่ดินแต่แล้วเงินทองก็ต้องหมดไปกับซองเรื่องใหม่ก็การพนันเขารีรออยู่เล็กน้อยหากว่านายพวกนายต้องการคนที่จะไปช่วยงานโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเพียงแค่แลกกับที่พักอาศัยฉันก็พร้อมเสมอหากฉันจะทำงานฉันก็ไม่ได้พิกลพิการถึงกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยพวกนายมีใครเห็นเคอรี่ป่ะทั้งหมดพากันหันไปทางประตูมีของเคอรี่กำลังจ้องมองเข้ามาใบหน้าของเธอแต่งแต้มไม่เสียจนเข้มริมฝีปากเพียวเล็กน้อยหล่อนหายใจแรงเหมือนกับเพิ่งจะวิ่งเข้ามา